ู่รายการเท่าแก่น้อยครับขับแห่งความสนุกซีซั่น2และนี่คือ EP 5ครับผมกิมมอนอุดมสวัสดีครับผมวันนี้นะฮะผมบอกได้เลยว่าเรามาอยู่กับสายเทสตี้นั่นเองแต่ว่าคิมไม่ได้มาทำอาหารพวกนี้เนี่ยนะฮะคนเดียวนะครับเพราะว่าคิมเนี่ยจะมาเป็นเชฟใหญ่แล้วก็จะมีผู้เข้าแข่งขันนะครับผมเข้ามาทำอาหารแล้วก็ให้คิมชิมนะครับผมจะเป็นการทำอาหารที่สุดยอดเพราะว่าเรามีส่วนประกอบที่ดีๆอย่างเท่าแก่น้อยนั่นเองไม่รอช้าครับผมเปิดตัวผู้เข้าแข่งขันกันเลยดีกว่านะครับผมและผู้เข้าแข่งขันนั่นก็คือทางนี้น้องเพิร์ลน้องเซนและน้องบาสนั่นเองครับผมเราได้เรียนรู้การเทสตี้มาแล้วว่าทานอาหารอย่างไรให้อร่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้พี่จะให้พวกเราเนี่ยนะครับผมมาลงมือทำอาหารเองพวกเราเนี่ยเคยแบบว่าอยู่บ้านแล้วทำอาหารทานเองกันบ้างหรือเปล่ามีอยู่แล้วผมอ่ะเอาเมนูที่แบบว่าสุดยอดของตัวเองมาเลยอ่ะสุดยอดที่สุดของผมอ่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่แบบว่าต้มใส่น้ำแล้วทานเลยนะภูมิใจมากบ้าแล้วมันไม่ใช่การทำอาหารแล้วอ่ะบ้านละบ้านผมก็มีนี่คือทำอาหารเก่งเลยครับต้องบอกเลยว่าผมมาทำอาหารเก่งมากเพราะว่าตั้งแต่เท้าความไปถึงตอนนู้นเลยลูกเสืออุ้ยคุณเรียนลูกเสือด้วยเหรอผมเนี่ยเรียนลูกเสือมาไหนขอร้องเพลงลูกเสือ1เพลงอ่ะยังไงต่อนี่ต้องเท้าความเลยว่าผมเนี่ยทำอาหารเก่งมากผมได้ A+ นะผม A+ หมายถึงว่าทำอาหารแล้วได้คะแนน A+ นะครับผมอ่ะต้องบอกว่าผมทำอาหารเก่งที่สุดในห้องเลยตอนนั้นทำอาหารเก่งที่สุดในห้องเลยแล้วเมนูที่ลูกเสือเขาให้ทำให้ทำเมนูอะไรไข่เจียวไข่เจียวใช่เฮ้ยจริงๆผมคุณแห้งมากไข่เจียวนี่มันเบสิกสุดเลยนะเฮ้ยและน้องเซนล่ะครับคุณมีความสามารถในการทำอาหารไหมอยู่หอกับเพื่อนเนี่ยผมทำตลอดจริงดินี่ถั่วจริงน้องหอมน้องหอมจริงโซฟาผมนั่งดูตลอดเลยโอ้โหนั่งดูเมนูอาหารเพื่อนจะทำอะไรอีกบ้าเอ้ยนั่นขอเมนูที่แบบว่าทำแล้วรู้สึกว่าเพื่อนว้าวเลยว้าวเลยคือเมนูอะไรสเต็กครับครับเฮ้ยนี่แสดงว่าได้เปรียบหันปุ๊บนี่เอาเป็นว่าไม่ว่าจะพื้นหลังเนี่ยจะทำอะไรมาก่อนก็ตามนะแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีโจทย์การแข่งขันนั่นก็คือสิ่งเหล่านี้นั่นเองครับผมแบ่งเป็น3เมนูครับผมมีใครพอเดาได้ไหมฮะว่าเมนูไหนคืออะไรนี่น่าจะเป็นข้าวผัดเมกันแน่เลยไอ้บ้ามันมะละโกจะเป็นข้าวผัดเมกันได้ยังไงหรอเออส้มตำเหรอส้มตำถูกต้องโรตีครับไข่เจียวไข่เจียวมองรวมๆสิว่าคิดว่ามันจะเป็นอะไรเฮ้ยมันมีเส้นนะมีเส้นนะขนาดได้หรอผัดมีผัดมีไม่ถูกจริงๆก็คือยากิโซบะอาหารญี่ปุ่นที่โด่งดังนั่นเองอันนี้ล่ะกะเพราไข่ดาวมีไข่ดาวด้วยกะเพราไข่ดาวบ้านแกใส่กิมจิเหรออันนี้นี่เป็นเมนูของเกาหลีเลยเขาเรียกว่าบิมบิมบับเคยเห็นปะที่เขาจะเป็นแบบว่ามีข้าวมาแล้วก็จะเอาทุกอย่างมาจัดแล้วเวลาคนกินเขาก็จะคุกทานกันกินบ่อยไหมกินบิมบิมบับเหรอครับผมจะส่งอะไรไประวังเปล่าตลอดเลยแต่ที่สำคัญที่สุดคุณเห็นด้านหน้าคุณไหมฮะแฮมคืออะไรครับข้าวแก่น้อยเพราะงั้นทุกเมนูที่คุณจะรังสรรค์ออกมาเนี่ยคุณต้องมีส่วนประกอบของข้าวแก่น้อยด้วยเพราะงั้นเนี่ยทำออกมาให้อร่อยนะการตัดสินของผมก็คืออร่อยหน้าตาสวยงามและวิธีการทำถูกต้องด้วยนะครับผมอาจจะมีผิดพลาดเล็กน้อยแต่ไม่ไรเดี๋ยวช่วยกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยนี่เราวางประจำที่กันเนี่ยพี่ไม่ได้ให้แบบว่าจะมาล็อกที่กันเลยนะเราต้องเล่นเกมกันก่อนเกมแบบว่าคลาสสิกของเราเลยก็คือเป่ายิงจุกเพื่อคนชนะคนแรกเดี๋ยวจะได้เลือกเมนูก่อนครับผมคนที่2ก็เลือกเป็นที่2ไปแล้วสุดท้ายก็ไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรเลยครับผมโอเคพร้อมไหมพร้อมครับอ่ะถ้าพร้อมคุณสุมหัวเป่ายิงจุกเลยยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงจุกเฮ้ยจุกเฮ้ยออกแต่แบบเดิมมันก็ได้แบบเดิมไหนบ้างเปลี่ยนบ้างเดี๋ยวมันก็ยิงจุกเฮ้ยสุดท้ายเลยอ่ะยังยิงยาวยิงจุกจุกผมเลือกอะไรครับบิ๊มบิ๊มบับนี่แหละครับเฮ้ยได้อ่ะคนที่2เซนไม่ให้เพิร์ทเพิร์ทให้พี่ได้เดินทางสะดวกเถอะเพิร์ทที่ว่าของมายากิก็ได้มาเฮ้ยพี่บอกว่ายากิทําไมยากที่สุดเลยนะเพราะหมูเนี่ยเราก็ต้องผัดเองอะไรเองหมดเลยนะเลือกไปแล้วเลือกไปแล้วคุณให้น้องแขวะยากิก็ยากิเฮ้ยโอ้ยพี่บอกว่าจริงๆใจมากจริงๆส้มตำเนี่ยง่ายที่สุดเลยนะบัสคิดถูกโอเคงั้นนะครับผมเงื่อนไขขอย้ำอีกครั้งนะครับว่า1ต้องอร่อยถูกใจคิมมอนนะครับผม2หน้าตาต้องสวยงามนะครับผมและ3จะต้องมีส่วนผสมของนี่สาหร่ายเท่าแก่น้อยทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวเราจะเอาหน้าตาให้ดูก่อนดีกว่าว่าหน้าตาที่เราอยากจะได้จะเป็นประมาณไหนนะครับผมถ้า
เป็นพิมพ์แบบนะครับผมน้องเซนต้องทำออกมาเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมต่อมานะครับผมส้มตำของโนบะแล้วกันนี่ส้มตำและต่อมานะครับผมยากิโซบะนี่ที่ยากที่สุดดูไว้เลยง่ายโอเคนะพร้อมไหมพร้อมมากครับพี่ถ้าพร้อมแล้วนะครับผมเริ่มได้ครับผมอันนี้คือเริ่มผัดหมูแล้วผัดหมูแล้วผัดหมูให้สุกก่อนนะคุณจะต้องมีส่วนผสมของข้าวแก่น้อยด้วยนะครับผมระหว่างนี้ผมจะแนะนำนะว่าคุณจะใช้อะไรได้บ้างทางด้านนู้นนี่คือสาหร่ายเทมปุระแบบออริจินอลรสสไปซี่ถัดมานะฮะเทมปุระแบบใส่งานะครับผมเฮ้ยนี่เลือกเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวผมอยากรู้อร่อยน้องคุณทำไมใส่น้ำปลาเยอะขนาดนี้คุณจะทำอาหารนั้นคุณอย่าลืมที่จะชิมก่อนด้วยครับเชฟครับเชฟก่อนคุณจะทำอาหารนี่เหลือเวลาอีก5นาทีนะครับผมครับเชฟครับเชฟผมตอนแรกผมค่อนข้างจะสบายใจกับน้องเซนนะครับที่ทำบิบิมบับตอนนี้ผมหันมาดูแล้วน้องดูดากันบอลมากเกินไปโว้ยศิลปะโอเคนี่เดี๋ยวพระเจ้าของก่อนออกมานี่เลือกใช้สาหร่ายอะไรถามก่อนนี่เลือกใช้สาหร่ายอะไรสไปซี่ไข่เค็มแล้วเซนน่ะนี่นะครับเทมปุระแล้วเพิร์ทจะเลือกใช้สาหร่ายอะไรตอนนี้พี่เหมือนเราทำสีเขียวพี่คิดว่าจะเอามาทำอะไรกับมันตกแต่งสารครับให้ดูน่ากินมากขึ้นใช่เราลองก่อนไหมลองเอามากินดูไหนลองได้ไหมมีสองรสว่ารสสไปซี่กับผมว่าจะกินสบักไม่น่าจะเหมาะอะไรเผ็ดๆโอ้ไม่ค่อยมีนี่ก็มีลีลาในการยกครกนะครับผมนี่แหละผมทานส้มตำตลอดชีวิตยังไม่เคยเห็นใครยกครก5แบกอย่างนี้เลยนะฮะพี่ว่าหยุดแค่นั้นเถอะผมเรียบร้อยแล้วฮะสุดยอดมากๆตอนนี้นะครับผมเป็นไงมีความมั่นใจกันเต็ม10นี่ให้เท่าไหร่เต็ม10น่าให้7 8อ่ะ7 8เลยใช่มั่นใจว่าดีชิมแล้วน่าจะเวิร์คนี่เราล่ะมันต้อง10อยู่แล้วผมให้11เลยโอ้โหล้นเลยล่ะมีเด็ดเรามาพรีเซนเตชันดีกว่าอันนี้ได้คะแนนด้วยนะฮะใครอยากเป็นคนพรีเซนต์เป็นคนแรกดีอ่ะเริ่มจากพี่บาสก่อนเลยชื่อเมนูของคุณคือตั้มข้าวแก่น้อยครับผมนี่เป็นตั้มที่ใส่เทมปุระซึ่งปกติส้มตำอ่ะจะไม่มีความกรอบครับแต่นี่ผมใส่เทมปุระเข้าไปเพื่อความกรอบและหอมงั้นเริ่มเลยนะครับผมคณะกรรมการคิมมอนนะครับผมแต่ว่างานนี้เนี่ยพี่จะไม่ยอมล่วงคนเดียวเอาไปตลาดนี่ไม่ล่วงไปล่วงกันนี่นะฮะนี่ฮะ1 2 3เทมปุระอร่อยมากครับแต่ต้องน้ำเค็มมากไม่แย่ขนาดนั้นไม่แย่ขนาดนั้นผมครับเดี๋ยวลองชิมอันนี้ดูกับนี่เลยนะฮะเข้าไปเลยครับผมมาบนั่นแน่เป็นไงฮะอร่อยใช่ไหมฮะเทมปุระอร่อยมากถือว่าไม่แย่ถึงตาคุณแล้วครับผมคุณเซนคุณต้องพรีเซนต์แล้วครับถึงจานตัวเองชื่อว่าดราฟูนเทมปุระไหนลองอธิบายสรรพคุณรากูมีชื่อของมังกรครับผมนี่ครับเป็นไข่มังกรนะจะเป็นกลมอ๋อมีกลมๆ5ลูกซึ่งตอนแรกเนี่ยเรฟเฟอเรนซ์ที่เอาให้ดูคือบิมบิมบับตอนนี้กลายเป็นดากูนสักอย่างดากูเทมปุระเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เนี่ยไม่เคยเห็นจานดากูอะไรของน้องมากน้องเซตให้พี่เลย1คําได้ฮะแล้วพี่จะกินเลยจบเลยแค่แบบว่าคําเดียวเลยเอาคําเดียวเลยเดี๋ยวน้องก็จะตักมาให้สวยๆงับวางเลยครับบ้าเหรอนี่เอาอย่างนี้เลยอ่ะใช่เลยเอาจริงๆนะนี่คือการตัดสินนะใช่ไข่มังกรดูดากูนเอ้ามีรสชาติที่เป็นไงฮะเป็นไงบ้างครับมันสัมผัสถึงดีเทลของเทมปุระสูงมากเพราะว่าสิ่งที่พี่กินไปคือข้าวกับเทมปุระเท่านั้นเองผมบอกเลยความเทมปุระของข้าวแก่น้อยว่าเด็ดมากใครชอบกินเทมปุระนี่มันจะดึงรสชาติออกมาโอเคดากูนถือว่าไม่แย่เหมือนกันครับจัดว่ามันโหตัดสินยากแล้วล่ะพี่นี่คาดหวังอาจารย์นี้มากเลยนะภูมิใจนำเสนอผมเชื่อว่าเรื่องหน้าตาผมเนี่ยครับน่าจะชนะขาดระหว่าง2คนถือก่อนดีกว่าแล้วบอกพี่เลยว่าชื่อเมนูนี้คือโซบะเท่าแก่น้อยโซบะเท่าแก่น้อย
คุณรู้ว่าจุดแข็งของคุณเนี่ยคืออะไรหน้าตาหน้าตารสชาติรสชาติด้วยใช่ชิมมาแล้วชิมมาแล้วแล้วงั้นสอนวิธีการทานหนูให้หน่อยพี่อยากได้แบบทุกรสทุกอารมณ์ของเขาเลยคือข้างในก็จะมีชีสใช่ไหมข้างในเป็นชีสอยู่บนโซบาแล้วก็เนี่ยตัดใช่ไหมครับแล้วก็เป็นคำๆไปแล้วก็ทานคู่กับข้างในมาเดี๋ยวพี่ลองดิทุกคนช่วยกันทานได้นะฮะเอามาลองดู1 2 3นี่นะครับผมกำลังชิมนะฮะทำทานะไม่แย่นะอร่อยนะคุณไม่แย่ทุกอันอ่ะคุณอ่ะมาที่จานนี้กันก่อนดีกว่านะครับผมจานของน้องบาสนะครับผมจานของบาสเนี่ยใช้เทมปุระรสสไปซี่เนาะครับผมนะครับผมเทมปุระรสสไปซี่นะครับผมไข่เค็มสไปซี่รสชาติเนี่ยก็ต้องบอกว่าถือว่าอร่อยหมายถึงส้มตำอร่อยเทมปุระอร่อยนะแล้วก็มีการตำที่ถูกต้องถูกวิธีหน้าตาที่เอามาจากตอนแรกเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเหมือนกันแต่ว่าก็มีข้อเสียเรื่องข้อเสียก็คือไม่ว่ารสชาติเนี่ยมันออกไปทางเค็มไปนิดนึงถ้าใครที่ไม่ชอบทานเค็มเนี่ยอาจจะลำบากแต่รวมๆแล้วคุณก็ยังคุมรสชาติได้นัวอยู่ใช่ได้มาต่อไปนะของน้องเซนนะครับผมโดดเด่นเรื่องความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าอาจจะปกติถ้าเป็นมือใหม่ธรรมดาเนี่ยเขาก็แค่เอาข้าวโปะแล้วก็เอาท็อปปิ้งต่างๆเอาไปใช้ด้วยความง่ายของเขาแต่ว่าเขาก็ครีเอทออกมาให้มันยากขึ้นกินยากขึ้น แต่ก็ถามว่าอร่อยไหมเพราะว่าเนี่ยข้าวเนี่ยข้าวญี่ปุ่นเนี่ยเขาเหนียวอยู่แล้วนะครับประกอบกับอะไรกรอบๆอย่างเทมปุระนะครับผมซึ่งใช้เทมปุระงาก็มีความหอมงาด้วยนะครับผมแล้วก็มีกิมจิมีอะไรทำให้รสเนี่ยมีรสค่อนข้างจะอร่อยนะหน้าตาของดากูนคำหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องหักคะแนนเหมือนกันเพราะว่าจัดจานเนี่ยพี่ว่ามันลกไปนิดนึงครับนี่คือข้อเสียแต่รสชาติดีนะแล้วก็สร้างสรรค์ดีนะครับผมแกะเทมปุระเป็นละเอียดๆแล้วก็เอาไปปั้นกับข้าวซึ่งข้าวเค็มนะครับแต่ไม่มีเกลืออยู่ในนั้นเลยนะผมเกลือแล้วนะก็ถือว่าใช้ได้เลยอร่อยรสชาติอร่อยครับผมมือดากูนหน่อยครับดากูนเลยนะดากูนเลยนะดากูนเทมปุระนะต่อมานะครับผมจานของน้องเพิร์ทครับผมนั่นก็คือโซบะเท่าแก่น้อยครับผมโซบะเท่าแก่น้อยต้องยอมรับนะฮะว่าทำโซบะออกมาได้เหมือนร้านอาหารเลยนะรสชาติได้เลยนะครับผมรสชาติของโซบะนี่คือเหมือนเลยหมูสุกดีทุกอย่างดีมีชีสด้านในกินแล้วรู้สึกว่าเหนียวหวานอร่อยนะครับผมหน้าตาเหมือนแบบเป๊ะถือว่าสุดยอดเหมือนกันเอาละครับถึงเวลาประกาศผลนะครับผมกับผู้ชนะของเชฟสุดยอดของรายการเท่าแก่น้อยครับได้แก่สามผ่านจานของน้องเพิร์ทครับผมเออคุณต้องช่วยนะอ่ะใช่เพราะว่า1นะครับผมทีมงานเนี่ยบอกไว้ว่าตกแต่งหน้าตานะครับผมให้คล้ายกับต้นฉบับมากที่สุดนะรสชาติของทุกคนอร่อยหมดเลยครับเห็นแต่ว่าอันเนี้ยหน้าตาเนี่ยใกล้เคียงความจริงที่สุดคุณเห็นแล้วก็ตกแต่งจานได้สวยงามเอาเทมปุระเนี่ยมาวางรอบๆคุณวางรอบๆผมก็วางรอบคุณไม่พอใจในการตัดสินเหรอคุณลองงั้นผมให้คุณชนะก็ได้เอามาล่ะเนี่ยคุณก็ไม่เอาเดี๋ยวเสียใจผู้ชนะก็คือจานที่ชื่อว่ายากิโซบะเท่าอะไรวะถูกแล้วถูกแล้วโซบะเท่าแก่น้อยโซบะเท่าแก่น้อยของน้องเพลเอาละครับน้องๆวันนี้เนี่ยโหทางเท่ากับน้อยเนี่ยก็ให้น้องๆทุกคนเนี่ยนะครับได้มาลงมือทำอาหารกันเองเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างสนุกดีใจครับเรียกว่าเท่าแก่น้อยเนี่ยกินกับอะไรก็อร่อยจริงนี่สนุกสนานกันไปนะครับผมก็ตบมือให้กับเท่าแก่น้อยหน่อยวันนี้นะครับก็หวังว่าผู้ชมทางบ้านนะครับก็จะสนุกสนานกันนะครับผมถ้าเกิดว่าสนุกแบบนี้ก็อย่าลืมติดตาม EP ต่อไปด้วยนะครับผมติดตามได้ทางไหนบ้างครับผมก็ Facebook เท่าแก่น้อยครับนี่ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับที่เท่าแก่น้อย YouTube เท่าแก่น้อย TKN ครับนี่อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะครับผมใช่ใครแล้วทั้งกดไลค์เลยใช่ครับEP ต่อไปเนี่ยนะฮะบอกเลยว่าก็ยังอยู่ในโหมดของเทสตี้อยู่นะครับสนุกสนานแน่นอนส่วนวันนี้เนี่ยยังไม่จบครับผมเพราะว่าผู้ชนะเนี่ยรางวัลก็คืออะไรรู้ไหมคืออะไรครับรางวัลก็คือการทำโทษผู้แพ้นั่นเองนะครับผมและผู้แพ้นะครับครับจะต้องทานอาหารของตัวเองให้หมดครับผมมาทานเลยครับผมมาสบายเน้นๆเน้นๆเลยเอามาอยู่ตรงกลางเลยอยู่ตรงกลางเลยกินดาคูนไหมอย่าลืมนะครับผมเจาะไข่เท่าแก่น้อยขับให้ความสนุกนะครับผมกินเข้าไปครับ